เรื่องของการศึกษาโครงงานอื่นๆในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีกันนะอุทัยธานีเนี่ยก็จะถ้าพูดถึงแม่น้ําก็จะนึกถึงแม่น้ําสแกกรักงเป็นต้นไปใช่ใแล้วรครับผมอา,าพาคุณผู้ชมไปดูข่าวสารที่อุทัยธานีเขามีการจัดประชุมครับโครงการงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ําสายหลักนะครับที่ลุ่มน้าภาคกลางเจ็ดลุ่มน้ําด้วยกันนะครับที่ลุ่มน้ําเจ้าพยาสแกกรังป่าศักท่าจีนแม่กลอง เพชรบุรีชายฝั่งทะเลประจบคลีขันครั้งที่1นนั่นเองนะครับซึ่งจัดกันที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีครับด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายนารงรักร้อยก็เป็นประธานเปิดการประชุมนะครับชื่อโครงการครับงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ําสายหลักที่ลุ่มน้ําภาคกลาง เจดุ่มน้ำที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการจัดครั้งที่1เพื่อแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้งในปัจจุบนันพร้อมทั้งเป็นการรับฟังพูดคุยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาโดยมีผู้แทนจากสํานักง,งานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่2กลุ่มเจ้าท่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนส่วนท้องถิน่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเข้าร่วมการประชุมเป็นจํานวนมาก อย่างที่เราเคยได้บอคบคุณผู้ชมไปหลายครั้งนะคะทางด้านของรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของไยแล้งแล้วมันซ้ําซากไงมันเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในส่วนของแม่น้ําสายหลักสําคัญสําคัญของประเทศเขาก็เลยได้มอบหมายให้ทางด้านของกรมเจ้าท่าแล้วก็มีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นคณะปรึกษาศึกษาเรื่องของการท่วมการแล้งในแม่น้ําสายหลักทั้งระบบเลยนะ ต่อไปเขาก็จะจัดทําฐานข้อมูลการจัดการน้ําในระดับชาติในด้านของการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมปัญหาภายแล้งในเรื่องของลุ่มน้ําสายหลักต่างๆและจะมีการจัดทําแผนการออกแบบการขุดลอกลําน้ําอีกด้วยเรื่องของแผนยุทธศาสตรชาติเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยมีนโยบายออกมาด้วยกัน6มาตรการซึ่งเรื่องของ การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นหนึ่งใน6มาตรการที่<ม>ได้วางเอาไว้สําหรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเองค่ะการประชุมในครั้งนี้ก็จึงเป็นการเสนอแนวทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมการออกแบบรายละเอียดต่างๆที่จะมีการขุดลอกแม่น้ําสายหลักทั้ง7ลุ่มน้ําอย่างที่คุณภูผาได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้